มิกกี้นนท์เฉลยบอกว่าควรงดอาหารมื้อไหนกว่าจะได้ผอมและหุ่นรีนแบบนี้อธิบายชัดเข้าใจง่ายค่ะคุณพ่อลูกหนึ่งนะคะมิกกี้นนท์อรภัทรนับป้อมเพชรอัดคลิปวิดีโอเฉลยให้แล้วค่ะว่าควรจะงดอาหารมื้อไหนผอมกว่ากันควรรักสุขภาพควรฟังลดความเสี่ยงในการดูแลร่างกายไปในทางที่ผิดคนแห่ดูล้น TikTok กวาดยอดวิวเนี่ยหลายแสนเลยแล้วค่ะงดอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเย็นผอมกว่ากันทางด้านของหนุ่มมิกกี้เองก็ตอบผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ของเจ้าตัวบอกว่ายกตัวอย่างง่ายๆครับคน2คนทาน 2,000 แคลอรี่เท่ากันคนนึงทานเช้ากลางวันอีกคนนึงเนี่ยทานแค่กลางวันกับเย็นแต่พลังงานเท่ากันถ้าเขาเผาผ่านออกไปเท่ากับว่าเขาเนี่ยทานเข้ามาก็จะทำให้น้ำหนักตัวคงที่ครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือตัวแปรสำคัญว่าน้ำหนักจะเพิ่มเท่าเดิมหรือลดลงอยู่ที่แคลอรี่บาลานซ์นั่นแปลว่าให้คุณงดมื้อเช้าถ้าคุณทานมื้อเย็นและเย็นมากน้ำหนักก็เพิ่มอยู่ดีในทางกลับกันครับถ้าคุณงดมื้อเย็นทานเช้าและกลางวันมากน้ำหนักตัวคุณก็เพิ่มขึ้นได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นงดมื้อไหนทานกี่มื้อให้เลือกรูปแบบที่เราทำได้สม่ำเสมอสรุปก็เข้าใจง่ายๆนะครับการทำร่างกายให้ผอมไม่ได้อยู่ที่การงดมื้อใดมื้อหนึ่งแต่คือการรับประทานบนความพอดีในทุกๆมื้อเข้ากับกิจวัตรประจำวันฟังเสียงของร่างกายออกกำลังกายสม่ำเสมอแม่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคำแนะนำที่ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วค่ะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ